มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาววัย28ปีเป็นมะเร็งกระเพาะหมอเผยจุดเริ่มต้นมาจากตู้เย็นเพราะความอยากประหยัดจึงอันตรายถึงชีวิตไม่นานมานี้นะคะเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการนำเสนอเรื่องราวของหญิงชาวจีนรายหนึ่งในวัย28ปีค่ะเธอเองได้ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้องอืดและอาเจียนเป็นเลือดหลังจากตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะแพทย์พบว่าเธอเองป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะกลางโดยแพทย์พบสาเหตุสำคัญหลังจากได้ซักประวัติผู้ป่วยนะคะจุดเริ่มต้นของความป่วยไข้นี้มาจากตู้เย็นค่ะโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าหญิงสาวอายุ28ปีมีอาการปวดท้องอืดอยู่บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเองมีอาการอาเจียนเป็นเลือดก่อนจะทราบข่าวร้ายว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะกลางแพทย์ซักประวัติเกี่ยวกับนิสัยการใช้ชีวิตเพิ่มเติมจนทราบว่าเธอเองเป็นคนที่ประหยัดเงินมากๆและมีนิสัยชอบกินอาหารค้างคืนอาหารเหลือที่แช่เอาไว้ในตู้เย็นบางมื้อแช่ทิ้งไว้เป็นเวลานานกินแม้กระทั่งอาหารที่หมดอายุเมื่อทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวของคนไข้รายนี้แพทย์จึงเตือนว่าตู้เย็นไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ทุกชนิดค่ะการเก็บอาหารไว้เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายเช่นอีโคไลสตาฟิโลคอคัสแล้วก็เชื้อราซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะยาวค่ะนอกจากนี้นะคะแพทย์ยังชี้เพิ่มเติมว่าผู้ป่วยกระเพาะอาหารจำนวนมากมาจากพบโรคชนิดนี้ในตอนที่สายไปแล้วนะคะหลายคนพลาดที่จะรักษาให้หายเพราะว่ามาเจอในระยะที่หนักมากแล้วจึงอยากจะเตือนว่าหากมีความผิดปกติเช่นแน่นท้องผิดปกติหลังรับประทานอาหารปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุแนะนำให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ